จะมาสาธิตวิธีการตกแต่งขนตาเพื่อให้ตาดูสวยหวานกลมโตเรามาชมกันเลยค่ะมาสคาร่าเราใช้เป็นตัว Fairy Drops ตัวนี้เลยตัวนี้ใช้ดีมากสำหรับคนที่ตาเล็กอันนี้มันเป็นสูตรกันน้ำของญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มความยาวด้วยดูธรรมชาติแล้วไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยก่อนอื่นก็อย่าลืมดัดขนตากันนะคะหลังจากที่ดัดขนตาแล้วเราก็ทำการปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะปัดขนตาบนแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะฝั่งนี้คือขนตาล่างที่ปัดแล้วเห็นไหมแต่ฝั่งนี้คือยังไม่ปัดเห็นไหมคะคนตาเล็กอะเนาะมันก็จะหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจเรายากแต่ผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวเนี่ยที่เราเอามาใช้แล้วก็เอามาทำรีวิวเนี่ยคือมันดีหมดทุกตัวจริงๆคือเป็นตัวที่เราใช้เรารู้สึกว่าดีหลายๆตัวราคามันก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่บางอย่างที่มันราคาสูงเนี่ยมันก็ใช้ได้นานจริงๆสเต็ปต่อไปเรามาดูวิธีการติดขนตาบนและขนตาล่างกันค่ะก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่านอกจากจะต่อขนตาบนแล้วเราจะต่อขนตาล่างให้สาวๆทุกคนได้เห็นด้วยเราต้องอย่าลืมดัดขนตาด้วยนะคะเนี่ยมันก็จะแอบดูหลอกไปนิดนึงขนตาโดยชอบใช้ของบอกต่อนะแล้วก็ชอบซ้อนสองด้วยเพราะว่าเป็นคนขนตาน้อยส่วนอันนี้เบอร์ที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ P027 อะค่ะP027ซ้อน2ชั้นเลยกาวติดขนตาที่ใช้ก็จะเป็นกาวดูโอลนะคะวิธีการป้ายกาวให้ทาตรงบริเวณด้านในของขนตาหลังจากนั้นทิ้งไว้10วิแล้วค่อยทำการแปะขนตาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะฝั่งที่ยังไม่ได้ใส่ก็จะโล่งๆหน่อยฝั่งกำลังตามมาก็อย่าลืมดัดขนตากันด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะดูค่อนข้างหล่อเวลาป้ายกาวขนตาเราแนะนำว่าให้ป้ายตรงแบบบริเวณด้านล่างไม่งั้นขนตามันจะลอยขึ้นมาตาโตขึ้นไหมคะ ว้าว สเต็ปต่อไปเราจะมาสอนวิธีการติดขนตาปลอมใต้ตาที่ต้องมีก็คือการติดขนตาปลอมของขนตาล่างต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะแหนบกันไกลและขนตาปลอมที่ตัดเป็นช่อๆนี่เองค่ะแต่วิธีก็คือต้องตัดให้เป็นช่อๆแล้วก็ติดเป็นช่อๆเข้าไปนะคะสาวๆคนไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลากับตรงนี้แล้วเป็นคนที่มีขนตาล่างอยู่แล้วก็สามารถสกิปขั้นตอนนี้ไปได้เลยนี่นะเป็นช่ออย่างนี้นะติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วช่อที่หนึ่งเห็นไหมตรงหางติ่งๆตรงนั้นอะยาวขึ้นมานิดนึงด้านนี้ใกล้จะติดเสร็จแล้วตาดูโตขึ้นเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆชอบไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะ